วยวันนี้ชวน2วัยรุ่นไทยมาเรียนทำขนมไทยโบราณชื่อแปลกน้อยคนนักจะรู้จักอย่างขนมเกสรลำเจียกนะคะเนี่ยนะเริ่มจะฟุ้งเห็นไหมครับข้าวเริ่มกระเด็นเริ่มนะครับแม่เริ่มฟุ้งเริ่มเมื่อยซื้อกินเถอะผมช่วยก่อนเอาตะแกรงสเตเล็กตักแป้งเลยตักแป้งนะจ๊ะแล้วร่อนลงไปร่อนตรงกลางใช่ไหมครับตรงกลางพอร่อนแล้วหนูเอาไส้วางแล้วหยิบแป้งมาทับแล้วก็ค่อยๆม้วนพร้อมรับฟังบทเพลงดอกลั่นทมสุดไพเราะมอบเป็นของขวัญคนอยู่บ้านทำไมถึงยิ่งสวยมากขึ้นยังมีครูวันเพลงชื่นชมเจ้าดอกลั่นทมบอกให้รู้ทีว่าเธอมีใจสดับรับชมทั้งหมดได้ณบัดนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของคุณพระช่วยในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับตะวันโด่งกับคุณพระช่วยครับผมครับผมอ้าวช่วงแรกช่วงวัยรุ่นเรียนไทยครับครับวันนี้จะพาพวกเราไปเรียนทำขนมไทยโบราณของจังหวัดอ่างทองเหรอถ้าพูดชื่อนี้อาจจะไม่รู้จักกันขนมอะไรขนมเกสรลำเจียกเออไม่เคยได้ยินอ่ะไม่เคยได้ยินนะเออรสชาติเป็นไงนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เพิ่งครั้งแรกเนี่ยแต่คำว่าเกสรนี่มันต้องออกมาจากพวกดอกไม้เออนะดอกไม้นะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันครับผมอ่ะสองวัยรุ่นเรียนไทยนะครับสองท่านครับผมน้องต๋องและน้องโบ๊ทครับผมเชิญครับสำหรับสองวัยรุ่นหน้าใสสุดหล่อที่อยากมาเรียนไทยกับคุณพระช่วยวันนี้นั่นก็คือน้องต๋องธนายุทธและน้องโบ๊ทณภัทรสองนักแสดงจากซีรีส์มากฝีมือที่คราวนี้ต้องมาสำแดงฝีมือทางด้านทำขนมกันบ้างครับพื้นเพโบ๊ทเป็นคนจังหวัดไหนครับเป็นคนจังหวัดอยุธยาครับอยุธยาโอ้และต๋องอ่ะเป็นคนจังหวัดน่านครับผมน่านเหรอน่านครับโอ้อะเคยนุ่งโจงนี่ไหมไม่เคยครับไม่เคยฮะไม่เคยเคยแต่แบบสวมอะครับพี่เคยแบบสวมลูกครับตำงานในโรงเรียนเหรอพี่เท่งเหรอนี่โล่งๆนี่เหมือนกันครับสบายสบายไงคนสมัยก่อนเขาใส่แบบนี้นะมันสบายเดินเหินไปไหนคล่องแคล่วพูดถึงขนมขนมไทยชอบกินอะไรบ้างขนมเบื้องครับไส้ฝอยทองขนมเบื้องขนมเบื้องโอ้โหมันนอกบ้านขนมเบื้องใช่ไหมใช่ไหมต๋องอะต๋องผมก็กินได้หมดนะครับพวกแบบที่ชอบข้าวหม้อแกงอะไรเงี้ยครับพองหยิบพองหยอดใช่หม้อแกงเออแล้วขนมที่เราเอ่ยไปล่ะเกสรลำเจียกไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเลยพี่ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันโอ้แค่ชื่อก็ฟังดูยากไม่คุ้นเราไม่คุ้นไม่คุ้นไงไม่คุ้นก็ไม่เป็นไรครับเพราะวันนี้คุณพระช่วยช่วงวัยรุ่นเรียนไทยภูมิใจนำเสนอขนมไทยโบราณหากินยากขนมเกสรลำเจียกของดีมีที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองยังคงมีการอนุรักษ์ไว้ที่ตลาดศาลเจ้าโรงทองหรือตลาดเก่าร้อยปีเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นของฝากที่ใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะซื้อหาด้วยความแปลกและเมื่อได้ชิมต้องบอกว่าอร่อยมากที่สำคัญยังคงมีการอนุรักษ์และสืบทอดการทำโดยวิธีการแบบดั้งเดิมเพื่อไม่ให้สูญหายโดยคุณครูมาลีแววเพชรอดีตข้าราชการครูอายุ63ปีคนนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลางเลยครับผมนี่ค่ะนี่ไงขนมเกสรลำเจียกค่ะเป็นแบบนี้เหรอฮะค่ะมีมานานแล้วยังครับขนมเกสรลำเจียกนี้มีมานานมีมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาและที่มีหลักฐานที่แน่นอนก็อยู่ในกาบเหชมเครื่องคาวหวานของรัชกาลที่สองนะที่ว่าลำเจียกชื่อขนมนึกโฉมโฉมหอมชวยโชยไกลกลิ่นดิ้นแดโดยโหยให้หาบุหงางามค่ะเป็นขนมไทยโบราณขนมไทยชาววังและเป็นขนมไทยในตลาดศาลเจ้าโรงทองของเราอีกด้วยถึงว่าไม่ค่อยเคยเห็นตามตลาดอื่นต้องมีที่นี่เท่านั้นต้องไปที่ตลาดศาลเจ้าโรงทองของเราค่ะได้รับประทาน
ใครไปตลาดสันจ้างแล้วไม่ได้ไปชิมหรือไม่ได้ไปซื้อเป็นของฝากเนี่ยแสดงว่าไปไม่ถึงตลาดสันจ้างโรงทองค่ะมันมาจากไหนฮะคำว่าเกสรลำเจียกขนมเกสรลำเจียกเนี่ยเราไม่ได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดมาของดอกลำเจียกมาทำแต่เราเรียกตามลักษณะของเกสรลำเจียกซึ่งเป็นก้านยาวๆและจะมีเป็นละอองเล็กๆจะมีกลิ่นหอมค่ะรูปร่างลักษณะไปคล้ายค่ะคล้ายมันไม่คล้ายกับทองม้วนสดเลยไหมครับคุณแม่ใช่ครับก็คล้ายแต่ว่าคนละอย่างแป้งคนละอย่างทองม้วนสดนี่เขาก็จะเป็นแป้งอีกแป้งหนึ่งแต่ของเรานี่ใช้แป้งข้าวเหนียวล้วนค่ะครับผมเดี๋ยวเราลองชิมกันดูลองชิมดูที่ทางว่าหัวกระต๋องลองชิมดูสีเขียวนี่จะเป็นสีใบเตยสีฟ้านี่จะเป็นสีของดอกอัญชันนะคะคือผิวมันจะไม่เหมือนทองม้วนสดนะครับทองม้วนสดมันจะนิ่มๆเหนียวๆหน่อยนะครับเออดูภายนอกก็หน้าตาน่าทานนะอร่อยมั้ยคะชิมแล้วหิวเลยอันแรกไปเร็วมากเลยพี่ยังเด็ดไม่ขาดเนี่ยอันแรกไปแล้วอ่ะอันที่2แล้วอ่ะข้างในนี่คือมะพร้าวใช่มั้ยครับมะพร้าวกวนค่ะรสชาติมีความหวานๆแต่ไม่หวานมากเกินไปครับรู้สึกว่ากินได้เรื่อยๆครับทานได้ต้องแล้วครับผมว่าไส้เหมือนขนมขนมอะไรนะขนมห่อไปต่ออ๋อขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้ใช่ครับเขาจะมีตามงานไหนฮะเวลาสมัยก่อนเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงงานมงคลสมรสงานบวชนาคงานทำบุญบ้านเพราะเมื่อก่อนเนี่ยขั้นตอนจะทำเนี่ยมันยากแป้งเนี่ยแป้งข้าวเหนียวที่จะมาทำเป็นส่วนประกอบเนี่ยเราต้องมาตามเองนะคะตามแป้งเองตามแป้งเองค่ะสมัยก่อนต้องตามแป้งเองแล้วก็มะพร้าวเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นไส้เนี่ยเราต้องมาใช้กระต่ายจีนสมัยก่อนจะใช้กระต่ายจีนถูกกระต่ายคุณภาพจีนจ้าบดเอ้ยไหมคะเอาอีกกินดิแสดงว่าชอบกินขนมนั่นน่ะใช่ไหมผมดักร้องครบทุกสีอ๋อแต่วันนี้สีที่จะทำก็คือสีขาวสีขาวเท่านั้นเกสรลำเจียกเลยเออเอาจำรสชาติได้ไหมประมาณนี้แหละลักษณะรูปร่างมาถึงผมก็ทำอย่างนี้เหรอครับใช่ทำหมดใช่แล้วล่ะครับทั้งสองหนุ่มต้องทำเองทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ขนมเกสรลำเจียกขาวสวยแสนอร่อยแต่เชื่อแน่ว่าน่ากินกันจนเพลินใช่ไหมล่ะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องจดและจำวิธีการทำกันแล้วล่ะครับการเตรียมแป้งข้าวเหนียวนะคะแบบโบราณเลยเราก็จะใช้ข้าวเหนียวเป็นเม็ดๆเนี่ยนะคะแช่แล้วก็เราก็จะมาสงนะสงใส่ภาชนะเพื่อให้มันเสด็จน้ำนะคะพอเสด็จน้ำเราก็จะนำไปเทใส่กระด้งนะคะและเกลี่ยให้บางๆเพื่อจะได้ข้าวเหนียวเนี่ยมันจะได้แห้งเร็วนะคะสมัยก่อนก็จะไปผึ่งแดดนะคะผึ่งแดดให้แห้งเร็วพอผึ่งแดดพอได้ที่แล้วมันก็จะแห้งเราก็นำข้าวเหนียวนั้นมาลงครกนะคะแล้วก็นำสากมือมาตำนะคะตำไปจนแป้งฟุ้งเป็นแป้งนะคะนะแล้วก็นำตะแกรงสเตนเลสในแบบหยาบเนี่ยมาร่อนก่อนนะคะนะแล้วก็เสร็จแล้วพอได้แป้งหยาบแล้วเราก็เอามาร่อนให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยละเอียดที่สุดตอนนี้วิธีการทำไส้ขนมนะคะวัตถุดิบในการทำไส้ขนมเกสรลำเจียกก็จะมีมะพร้าวถึงทึกขูดขาวน้ำตาลใสขาวแป้งข้าวเหนียวการทำไส้ขนมเนี่ยเราก็จะนำมะพร้าวใช้มีดมากระเทาะกะลาให้กะลาหมดเสร็จแล้วมันจะมีสีเทาๆอยู่แล้วก็ใช้มีดเล็กเนี่ยปอกเปลือกให้ขาวสะอาดแล้วนำมาล้างน้ำนะคะแล้วก็เจาะเอาน้ำมะพร้าวออกแล้วก็หั่นมะพร้าวขาวเนี่ยเป็นซี่ๆเพื่อจะนำไปขูดกับกระต่ายจีนนะคะนะคะพอได้มะพร้าวแล้วนะคะเราก็นำมะพร้าวที่ขูดเนี่ยมาผสมกับน้ำตาลสีขาวและแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็น้ำสะอาดขาวให้เข้ากันใช้ใบพายกวนไปเรื่อยๆนะให้สุกนะจนมะพร้าวรวมตัวจนได้แล้วก็นำมาอบฟันเทียนนะคะไส้เนี่ยที่หอมก็หอมฟันเทียนแบบโบราณตอนนี้เรื่องการทำแป้งขนมนะคะแป้งขนมเนี่ยวัตถุดิบเราก็ต้องมีส่วนผสมของกะทิด้วยนะคะเอามะพร้าวที่เราขูดได้เนี่ยมาคั้นกะทิมาคั้นก่อนแล้วก็นำมาผสมแป้งที่ตำใส่เกลือหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำกะทินะคะแล้วก็ใส่น้ำสะอาดหน่อยนึงอย่าใส่มากแล้วก็เอามือเขาให้เข้ากันเ
ข้ากันแล้วก็แป้งมันจะนิ่มๆนะคะจะเป็นผงเล็กๆนะจะไม่เปียกมากแล้วก็จะไม่แห้งมากเพื่อให้ตะแกรงสแตนเลสเนี่ยร่อนได้ถ้าตะแกรงสแตนเลสเนี่ยร่อนไม่ได้แสดงว่าแป้งเราเปียกนะคะนะแล้วก็เสร็จแล้วเอาไส้มาวางแล้วก็ม้วนร่อนแล้วก็ม้วนนะคะทำทีละอันละอันเนี่ยเวลาม้วนเนี่ยไม่ต้องม้วนหมดค่ะให้มีปีกเพื่อจะวางต่อแล้วดอกมันจะสวยนะคะเนี่ยค่ะคือขนมเกสรลำเจียกยังไงดูวิธีทำแล้ว ดูเป็นไปไม่ได้ครับหมายถึงพวกเราใช่ไหม ใช่ ยากไหมอันไหนมันยากง่ายจริงๆมันขั้นตอนมันดูไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับดูของก็ไม่ดูเยอะมากแต่ว่ามันต้องละเอียดนะครับพี่บดนะคิดว่าตอนทำแป้งให้มันเป็นแผ่นแล้วก็ม้วนนะครับใช่ใช่ตอนคิดตอนห่อน่าจะยากครับอันนี้ไม่น่ายากหรอกขั้นตอนยากอันนี้มันก็มีไอ้เรื่องมันขั้นตอนสุดท้ายแล้วน่ะเดี๋ยวนะครับเราสามารถถามได้ใช่ไหมครับถามตลอดเวลาเลยถามเลยรบกวนหน่อยนะครับคุณแม่ครับนี่ใจคอเมื่อกี้ไม่ได้จำเลยใช่ไหมกี้เนี่ยไม่จำจำแต่เราก็ไม่มั่นใจครับพี่เจ๊อ่ะบอกกับต่อพร้อมนะครับผมมีลูกทีมดีผมพร้อมอยู่แล้วโอ้โหได้เลยสบายอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยเริ่มครับเมื่อได้สัญญาณเริ่มสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือนำข้าวเหนียวที่แช่ไว้ประมาณ1คืนมาใส่ในครกแล้วจงตำให้ละเอียดเป็นประการแรกครับใส่ครกใส่ครกเลยค่ะเทเลยไว้ค่ะเจ้าซานน่ะตำอันนี้เรียกสากมือสากมือตำเลยเรา10ช้อนนะครับ10ช้อน10ช้อนตามสูตรแม่เลยน้องโบ๊ททำลายเร็วหน่อยนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะหนูลองตำดูเทเลยค่ะเอาเราเทเลยหมดให้หมดเคาะเคาะเลยนั่นแหละสมัยก่อนตำทีนั่นน่ะ5โลนะคะโอ้โหครั้งแรกมั้ยเนี่ยครั้งแรกเลยครับอันนี้คือครกโบราณใช่ไหมครับใช่แต่เคยเห็นไหมเคยเห็นแบบนี้ไหมไม่เคยเคยเห็นที่โบราณเลยค่ะที่เขาตำข้าวอะไรเขาเรียกข้าวขนมไทยกว่าใช่ไหมกว่าจะได้สมัยก่อนเนี่ยกว่าจะได้ขนมน้ำเจียกเดี๋ยวต้องตำแป้งอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยจึงไม่ค่อยมีคนทำฝั่งโบ๊ทก็จะตำทีฝั่งต๋องเลือกตำแบบเน้นๆปักปักปักแม่ไม่ทันไรคุณพระเทงก็เบ่งหัวหน้าทีมอย่างน้องต๋องว่าตำแน่นตำดีตำแบบนี้คงจะได้ใช้ในครั้งนี้เป็นแน่ครับเป็นไงพอไหมน้องบนเหมือนจะกลัวข้าวเจ็บไม่ต้องกลัวขาดตำแรงๆได้เลยแรงๆนะแม่นะลุยไปให้ฟุ้งให้ได้ตำไปตรงกลางนะคะถ้าจะให้ละเอียดเร็วจะมีพายช่วยเขี่ยเกลี่ยเกลี่ยข้าวหน่อยก็จะดีนะคะแล้วก็ตำไปเรื่อยเกลี่ยไปตามไปค่ะเกลี่ยแล้วก็ตามไปนั่นแหละค่ะสาวสาวมาเห็นนะเวลาตำข้าวเนี่ยจะมีถ้าบ้านไหนมีสาวหนุ่มๆก็จะมาช่วยตำนะคะเนี่ยนะเริ่มจะฟุ้งเห็นไหมครับข้าวเริ่มกระเด็นเริ่มแล้วครับแม่จ้าเริ่มแล้วค่ะเริ่มฟุ้งเริ่มเมื่อยน้องโบ๊ทครับอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งท้อเพราะนี่แค่ขั้นตอนแรกเท่านั้นยังเหลือให้เหนื่อยยังเหลือให้ท้ออีกหลายขั้นตอนสู้ๆนะครับเดี๋ยวลองพี่ตามมาดิได้ครับรุ่นนี้เน้นดีเลยครับพี่ปักแน่ๆแหละค่ะตามอย่างเงี้ยตามแบบพี่เท่งเนี่ยค่ะได้ไหมล่ะปักแน่ปักพอตามลงไปถ้าแป้งฟุ้งมันจะตามนี่ขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะเขี่ยถูกต้องค่ะใช้พายเขี่ยแบบนี้ค่ะพี่เขาโตมากับยุคแบบนี้เนาะอันนี้ค่ะนี่แสดงว่าตำเป็นนะคะตำตั้งแต่เด็กแล้วผมเนี่ยเพราะที่บ้านเขาทำหนุ่มถ้วยยังไงอ่าจ้ะนี่แน่ต้องให้คุณพระเท่งสำแดงให้ดูว่าวิธีการตำข้าวที่ถูกต้องเป็นแบบไหนวัยรุ่นไทยยุคใหม่อาจไม่คุ้นเคยไม่เป็นไรได้มาเรียนไทยถือว่าคุ้มค่าครับแค่เริ่มต้นก็สนุกแล้วมาดูกันต่อว่าวันนี้จะได้กินขนมฝีมือสองหนุ่มหรือเปล่ามาลุ้นกันช่วงหน้าครับคุณเท่งลองสาธิตให้น้องร่อนดูสิ